ค่เรื่องราวของการส่งเมลอะไรอย่างเดียวนะแต่ว่ามันเป็นวิธีการหรือวิธีการที่เมลส่งอ่ะฮะมันส่งแบบในช่วงยุคโคโลเนียลมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ย Kipling creates an environment in which colonial power is not directly indicated but from reading we can understand Kipling uses the surrounding of the subject to give reader an impression of the colonial power at work in the poem the environment of the subject is so strongly Indian that we as reader can create a picture of what is occurring ให้นึกภาพเลยว่าไอ้ Kipling เนี่ยเป็นนักเขียนที่ racist มากคือแบบพูดไงดีอ่ะโคตรดูถูกอ่ะคือแบบดูถูกฮะแต่เป็นคนอินเดียใช่ๆๆแล้วแค่ขนาด subject ว่าเป็นคนอินเดียยังไม่พูดถึงแบบชื่อหรือพูดถึงอะไรเลยยังพูดถึงลักษณะที่แบบเนี่ยให้นึกถึงว่าเป็นอินเดียเงี้ยสมมติเราพูดถึงอินเดียเราพูดถึงเครื่องเทศเงี้ยมันเหมือนมันลึกๆแต่มันก็ไม่ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยนะคิปลิงก็น่าจะเป็นนักเขียนที่ใช้วิธีแบบนี้แหละเพราะนั้นเขาบอกว่านี่ไงคิปลิง creates an environment in which colonial power is not directly indicated ยังไม่พูดถึงเขาเลยโดยตรงอ่ะ but from reading แต่จากการอ่านเราสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเขากำลังพูดถึงอะไร Kipling ใช้ surrounding of the subject คือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัว subject นั้นนะที่จะให้คนอ่านนะมีความรู้สึกว่านี่คือกำลังพูดถึงอะไรใช่ไหมกำลังพูดถึงอำนาจของอาณานิคมที่มันกำลังปฏิบัติการอยู่ In the poem the environment of the subject มันชัดเจนเลยว่ามันเป็นอินเดียแต่ว่า as a reader we can create a picture of what is occurringในฐานะที่เราเป็นคนอ่านเราจะเริ่มสร้างสภาพแวดล้อมว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น The opening stanza of the poem ดูนะพารากราฟแรกของ poem อ่ะนะ words แรกหรือ stanza แรกอ่ะบทแรกอ่ะ explain that อธิบายว่า colonized people have been exiled and are waiting for their letter from home คือคนที่ถูกปกครองใช่ไหม colonized อ่ะ have been exiledได้ใช้ชีวิตอยู่ที่อื่น and are waiting for their letter from home รอตรงนี้งงตรงนี้ว่าเอ๊ะโคโลไนซ์มันอยู่บ้านตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมใช่เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเพราะว่าน้าก็งงเหมือนกันแต่น้ากำลังคิดประเด็นอย่างหนึ่งว่าคิปลิงเนี่ยมันพวกแบบชอบ satirical อ่ะพวกชอบประชดประชันหรือชอบแบบทำให้มันซับซ้อนอ่ะฮะเอาดูนะตอนนี้เขาเปรียบโคโลเนียลบอกว่าเขากำลังรอจดหมายจากโฮมไอ้แต่นั่นมันบ้านเขาเนี่ยทำไมเขารอจดหมายจากโฮมอ่ะใช่ไหมเปิดตั้งคำถามดูนะ it is asking the lord of the jungle ใครคือ lord of jungle and the robbers to safely let the male runner pass ขอให้แบบ lord of the jungle อ่ะเทพเจ้าแห่งป่าหรือว่าโจรขโมยอะไรเงี้ยให้mail runner เนี่ยผ่านเข้ามาเพื่อจะได้เขาจะได้ส่งจดหมายหรืออะไรเงี้ยนะso that the people may have a piece of what was once there จะได้ส่งจดหมายให้เขา คือแค่เนี้ยคุณก็บอกสภาพป่าแล้วว่าเอ้ยมันน่ากลัวมันมีการดูถูกอยู่นิดหน่อยมันมีอะไรลักษณะอะไรแบบเนี้ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นจังเกิลใช่ไหมมันเป็นแบบเหมือนกับโจเซฟคอนราดพูดถึงเมืองของเขาอ่ะพูดถึงแอฟริกา The runner himself ค่ะถ้าเขาถึงโดเดเรเทไปอยู่ในป่าล่ะอะไรนะคะทำไมถึงโดเดเรเทไปอยู่ในป่าหมายถึงใครที่ไปอยู่ในป่าคนอินเดียอ๋อไม่ใช่ไม่ได้หมายถึงอยู่ในป่าแต่หมายถึงสภาพเขาพูดถึงสภาพบ้านเมืองหรือสภาพอะไรที่มันเป็นความเป็นป่าหรือมันล้าหลังหรือมันไม่โมเดิร์นเหมือนอังกฤษหรืออะไรแบบเนี้ยอ๋อโอเคนี่คือสภาพที่เขากำลังจะบอกว่าจริงๆเขาพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงว่าบางทีถ้าเกิดคนเป็นคนชอบธรรมชาติก็จะหมายถึงปรัชญาแบบธรรมชาติแบบนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ถ้าเกิด
ไม่ได้ชื่นชอบไม่ได้อะไรแบบนี้พูดแบบนี้หมายถึงว่าเป็นการดูถูกกันอ่ะอ่าฮะเนี่ยขอให้ผีป่าซาตานจงปล่อยให้เขามาส่งสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเถิดส่งจดหมายส่งอะไรเงี้ยนะทำให้รู้สึกว่ามันสภาพแวดล้อมมันเก่ามันโบราณมันน่ากลัวจริง The runner himself runner ตรงนั้นหมายถึง represent an even stronger idea of colonial mimicry runner เนี่ยเป็นคนที่เหมือนแสดงตัวเป็นเหมือนคนล้อเลียน colonial power นะของอังกฤษ The poem describes him as having soft sandal feet and brawny brown chest ก็ลักษณะเป็นเหมือนอังกฤษอะ soft sandal feet ก็มีเท้าที่เป็นแบบไหนมีเท้าแบนๆหรือเท้าที่มันไม่เหมาะสำหรับเหมือนคนเดินป่ามันเท้าที่แบบแข็งๆอะไรเงี้ยแล้วก็ brawny brown chest ก็หน้าอกเป็นแบบอาจจะมีสีแดงๆออกน้ำตาลอะไรแบบเนี้ยเหมือนคนที่แบบเป็นคนอังกฤษอะว่างั้นเถอะอ่ะอันนี้คือเขาพยายามพูดถึงรันเนอร์นะเพราะรันเนอร์เนี่ยมีสักค่ะอันนี้ก็คือยังไงคะสรุปรันเนอร์ค่ะคุณรันเนอร์เขาบอกเป็นอินเดียอยู่นะแต่เป็นอินเดียที่เป็นมิมิครีอะที่เป็นคนเรียนแบบเป็นมีความเป็นอังกฤษอะแบบไหนคะเดี๋ยวนะลองดูตรงนี้เดี๋ยวจะเห็นชัดขึ้น Here Kipling is showing us that the runner is an Indian man โอเคนะเป็น Indian man แล้วนะเรารู้ว่าเป็น Indian man who is stereotyped to be a runner because he seems strong and he knows his way around the jungle in order to get the overall male อันนี้มีความเป็นอินเดียเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง These stereotypes are common in colonialism as represent the idea of what the colonized people are. An idea, however, is not necessarily the truth. From reading the book Beginning Postcolonial, we have learned that stereotypes that the colonizer portray of the colonized are often opposite of what colonized are. คือเขาเรียนแบบคนขาวเพื่อทำไมอะคะเขาเรียนแบบคนขาวเพื่อทำไมในทฤษฎีของโฮมี่บาบาการเรียนแบบคนขาวนี่มันเรียนเพื่อให้มีเทสมีรสนิยมมีความนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนคนอังกฤษเหมือนคนต้นแบบแต่ว่าโดยร่างกายโดยผิวสีโดยเลือดอ่ะมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเขา describe ถามว่าเขาเรียนเพื่อทำไมเหรอทฤษฎีโฮมี่บาบามิมิครีมันมีความสลับซับซ้อนนะเริ่มต้นแรกๆหยาบๆเลยคือเรียนแบบเพื่อจะให้เขามาเป็นเหมือนเราเขาจะได้แบบเราจะได้ปกครองเขาได้ง่ายไงตัวอย่างเป็นเหมือนใช่มันมีทั้งสองฝั่งนะฝั่งที่เป็นลอร์ดที่เป็นพวกมาสเตอร์ที่เป็นคนต่างชาติที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยต้องการให้เข้ามาเรียนแบบเราเพื่อเราจะได้ปกครองเขาง่ายในฝั่งอีกฝั่งนึงในฝั่งที่แบบเป็นผู้เรียนแบบเนี่ยก็ต้องการที่จะเรียนแบบเพื่อจะได้กระโดดเป็นชนชั้นนำหรือเป็นชนชั้นที่พยายามจะเข้าไปเป็นความเป็นอังกฤษหรือความเป็นชั้นปกครองมากขึ้นจะได้อำนาจทางการเมืองหรือจะได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าความซับซ้อนของมิมิครีก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าคุณจะเรียนแบบฉันเนี่ยฉันไม่ได้ให้คุณเป็นเหมือนฉันทั้งหมดนะเพราะเป็นเหมือนฉันทั้งหมดทุกอย่างแล้วแสดงว่าความแตกต่างเราก็ไม่มีแล้วสิบาบาจึงมีคำว่า not quite not white ยังไงเรียนแบบแต่ไม่ให้เป็นเหมือนฉันนะสมมติว่าลูกศิษย์กับครูใช่ไหมครูบอกว่าเนี่ยครูจะสอนให้พวกเธอรู้เรื่องทั้งหมดเลยแต่ลึกๆครูจะไม่สอนให้รู้ทั้งหมดทุกอย่างเหมือนที่ครูรู้เพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรู้เหมือนครูทุกอย่างแล้วครูก็ไม่มีประโยชน์ที่จะสอนเธอแล้วไงผู้ปกครองก็เป็นอย่างนั้นฉันอยากให้เธอสนใจเรื่องของฉันและความเป็นของฉันความเป็นวัฒนธรรมอะไรของฉันมากเธอจะได้ appreciate แต่ฉันรู้อยู่ว่าในที่สุดเธอก็เป็นเหมือนฉันไม่ได้เพราะว่า
เธอไม่สามารถอยู่ไปถึงจุดนั้นก็คือเป็นได้แค่ตัวเรียนแบบอะค่ะใช่ใช่แล้วมันก็เลยมาจบอยู่ที่เป็นมิมิครีหรือ not quite not white เป็นคนขาวก็ไม่ได้หรือที่มาลี่ in 1835บอกว่าIndian in blood and color ใช่ไหมเป็นคนอินเดียโดยสายเลือดและก็โดยผิวสี but English or British in taste in moral in intellect and in style อะไรก็ได้ สิ่งที่เขากำหนดพยายามกำหนดว่าเอ๊ะตรงนี้ runner ตรงนี้มันจะคล้ายๆ mimicry ในแนวความคิดของบาบาเพื่ออินเดียเนี่ยบอกอินเดียเป็นอินเดียอินเดียเลยนะเออร่างกายโดนอะไรเนี่ยเป็นอินเดียอินเดียไปเลยอะไรเงี้ยลองอ่านต่อไปสิ These stereotypes are common in colonial as they represent the idea of what the colonized people are คือไอ้คนที่ถูกปกครองเนี่ยมันต้องสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาที่มันเป็นคาแรคเตอร์ต่างกับคนความเป็นคนขาวมากๆอ่ะอย่างคนอินเดียก็ทำเป็น typical อินเดียแบบผิวดำอาจจะเป็นหัวหยิกร่างกายแข็งแรงใหญ่โตอะไรแบบเนี้ยให้มันต่างจากความเป็นอังกฤษไปให้สุดๆเลยแต่ว่ามันจะมีการเรียนแบบความเป็นอังกฤษอยู่คือในร่างกายมันไม่ใช่แต่ว่าตัวมันอยากจะเป็นอังกฤษ an idea however is not necessarily the truth นะมีคำที่ขึ้นเขียนขึ้นบ่อยมากเลยว่า stereotype เขาบอก stereotype that the colonizer portray of the colonized are often opposite of what the colonizer are เห็นไหมเวลาคุณสร้างตัวละครที่เป็นตัวละครอยู่ในผู้ถูกปกครองขึ้นมาเนี่ยคุณจะสร้างตัวละครที่เป็นแบบท้องถิ่นมากๆซึ่งมันตกแตกต่างจากความเป็นอังกฤษหรือความเป็นคุณมากเพราะว่ามันจะได้เห็นว่าเส้นทางที่คุณจะมาเรียนแบบอ่ะมันไม่ได้มาโดยง่ายมันอยู่ไกลจำภาพมาลินอฟสกี้คนขาวที่ไปนั่งอยู่ในกลุ่มของคนอินเดียนแดงได้ไหมที่เป็นคนผิวดำอ่ะจำไม่ได้เห็นไหมมันจะโพสเทรอะไรที่มันแตกต่างกันเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ต่างกันไหมไม่ต่างอันนี้ผิวขาวกับผิวดำหัวหยิกก็คือพยายามทำให้แตกต่างชัดเจนอะไรนะฮะพยายามทำให้ถึงความแตกต่างชัดเจนของผิวขาวกับผิวดำใช่ใช่แล้วเวลาพูดถึงว่าเรื่องการเรียนแบบเรื่องการที่จะเป็นเหมือนคนขาวอ่ะจะได้รู้ไงว่าความเป็นจริงอ่ะมันเป็นยังไงใช่ไหมเขาต้องพยายามพอเทรอะไรที่มันแตกต่างกันมากมาดูตรงนี้นะอย่างเช่น the French black man is someone who speaks and acts English however from the point of view of the English he is not accepted as one of them เวลาคนดำอ่ะมาพูดภาษาอังกฤษเนี่ยนะแล้วก็ทำตัวเป็นแบบอังกฤษอะไรเงี้ยเขาไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็น one of them นะไม่ได้ถูก include หรือรวมเข้าไปในกลุ่มของคนอังกฤษ We spoke in class about how he was allowed to walk apart from the white man but not beside him อันนี้มีการแยกกันแม้แต่เดินก็แยกกัน Colonial mimicry is threatening to colonial authority
because it essentially make a fool out of colonialism itself. Colonial mimicry allows the colonized writer rights to portray themselves in a way that is their own, while still using the colonial language and idea to do so. This kind of writing is also a threat to colonial authority, because it is a sort of uprising that can ultimately demolish the authority itself. การพูดถึง colonial mimicry เนี่ยหมายถึงการล้อเลียนอ่ะนะในลักษณะของแบบบาร์เนี่ยมันท้าทายอำนาจของผู้ปกครองนะท้าทายอำนาจผู้ปกครองยังไงก็หมายถึงว่าเฮ้ยคุณรู้ทันอีกว่าคนชนชั้นปกครองเนี่ยให้พยายามให้คุณ appreciate หรือซาบซึ้งกับคุณค่ากับอะไรที่คนขาวเป็นแล้วก็พยายามให้คนดำมาเป็นอย่างคนขาวแต่โฮมี่วาวาบอกว่าเรารู้ทันคุณนะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยถึงคุณจะพยายามให้เราเป็นอ่ะคุณก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เราเป็นเหมือนคุณหรอกมาตรฐานอะไรต่างๆอ่ะคุณก็ให้เราได้แค่เป็นการล้อเลียนแค่นั้นแหละเพราะว่าการล้อเลียนเนี่ยมันคือมันไม่สามารถเป็นแบบนั้นได้แล้วมาตรฐานจริยธรรมวัฒนธรรมหรืออะไรที่คุณใช้กับพวกคุณเองคุณก็ไม่ได้ใช้กับเราเป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้เป็นพวกเดียวกับคุณแหละเราก็เป็นคนละพวกอ่ะแล้วคุณก็จะเหมือนกับแบบอ้างคุณค่าอ้างนู่นอ้างนี่เพื่อให้เราแบบถูกหลอกใช้ถูกตามถูกกำหนดตามที่คุณอยากให้เป็นอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเหมือนคุณทีเดียวนะ not quite and not white ไอ้ mimicry นี่แหละที่มันเป็นตัวที่โฮมี่บาบาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันจะให้เป็นเหมือนกันจริงๆอ่ะมันก็ต้องไม่มีความแตกต่างระหว่างตะวันตกตะวันออกหรือไม่มีความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติแล้วสิมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการเหมือนรู้ทันคนขาวว่ากำลังจะให้เราทำอะไรกำลังจะให้เราเป็นอะไรต้องการบอกว่าถึงจะเรียนแบบขนาดไหนก็ไม่ได้ทันจะเป็นคนอังกฤษได้ใช่ใช่ถ้าเป็นผู้ปกครองก็ต้องบอกว่าคุณก็ไม่ใช่ชนชั้นเดียวกันอ่ะแล้วถูกบังคับต้องเรียนแบบหรือว่าคนอินเดียเรียนแบบเองคะอันนี้ในลักษณะแบบตอนเนี้ยคือเขาพยายามสถานการณ์นี้มันเหมือนกับว่าคิปลิงอ่ะเขียนเรื่องราวขึ้นมาให้เห็นว่ารันเนอร์เนี่ยเป็นตัวที่เป็นลักษณะของการพยายามจะเรียนแบบอังกฤษนะรับแนวความคิดของอังกฤษแล้วก็มีการแอคอะไรเหมือนอังกฤษแต่ความเป็นจริงอ่ะรูปร่างหน้าตาและตัวเขาและอะไรเขาไม่ได้เป็นอังกฤษหรอกเขาจะเป็นแบบเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยตอนตนเป็นอินเดียค่ะตัวตนเป็นอินเดียอะไรจากอินเดียนะตัวตนเขาเป็นคือยังไงก็คืออินเดียใช่ถูกต้องใช่ครับงั้นงั้นเดี๋ยวเฟิร์นอ่านพารากราฟถัดไปสิว่าทำไมถึงต้องแต่มันก็เหมือนที่เราเรียนว่าเหมือนว่าคนโคโลไนซ์เขาโคโลไนเซอร์เขาให้ความเชื่อที่ผิดว่าโคโลไนซ์ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นการโกหกอย่างหนึ่งใช่แล้วก็คนที่เขาอ่านเรื่องโผล่เนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องเรียลซิสต์จริงๆแบบมันอะไรเนี่ยเอ็กซ์แทรฟเรซิสต์เพราะว่าที่ผิดๆเขาทำก็เป็นการเหมือนเรซิสต์คนอินเดียโดยตรงแล้วก็เหมือนเขา represent เป็นเหมือนแบบ otherness ที่พูดถึงอินเดียpeopleครับต่อครับเพื่อนแล้วก็คือเขาก็พูดว่าคือเหมือนคลิปลิงก์อะเขาพยายามที่จะพอเชยเมนคาแรคเตอร์อะในทางเวสต์อยู่แล้วก็เหมือนพูดว่าเหมือนลิฟในจังเกิลแอคไลท์เหมือนจะทำตัวเหมือนสัตว์และพวกนี้นะใช่แล้วก็มันไม่ใช่เป็นการเวสต์แค่คนอินเดียเหมือนเป็นการไปเวสต์กับวัฒนธรรมของเขาด้วย
ใช่อันนี้มันต้องเป็นการ resist ไปที่วัฒนธรรมนี่แหละแล้วก็คือมันนะคะสำหรับตัวคนอ่านคนเขาบอกว่ามันไม่สามารถจะคอนคลูดได้ว่าแบบว่าสรุปจริงๆแล้วอ่ะแบบถ้าคลิปลิงก์จะ resist หรือไม่ resist แต่ยังไงตามเนื้อเรื่องของเขาคือยังไงเขาก็เป็นการ resist แน่นอนแล้วก็เขาบอกว่าหนังสือของคิปลิงที่เป็นสวัสดิการที่เป็นซิมโบลของกู๊ดลักแล้วก็จนพวกถึงนาซีอะไรพวกนี้นาซีสทั้งหมดไอสัญลักษณ์นาซีมันชี้ไปคนละด้านใช่ไหมก็คือสัญลักษณ์ไอ้ของไอ้เนี่ยของคิปลิงเนี่ยมันเขาถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกู๊ดลักใช่ไหมค่ะใช่แต่จริงๆจริงๆจะหมุนไปทางไหนมันก็มีการใช้สัญลักษณ์แบบสื่อสารกันเป็นสัญลักษณ์ที่แบ่งแยกสัญลักษณ์ที่แบ่งแยกคือ discrimination อ่ะอยู่แล้วแหละถึงจะว่าคุณอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องของกู๊ดลักหรือเรื่องของอะไรก็ตามมันก็ไม่ได้ต่างกันมากอาจารย์สอนพรมแล้วเหรอเขาสอนมาประมาณแค่นี้แล้วค่ะสอนพรมนิดหน่อยเพราะพรมมันมีอยู่แค่นี้เนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะพรมมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมมีแค่นี้ใช่ความสำคัญก็มีเรื่องนี้เองค่ะเขาลัดยัดคิปลิงเขามีเรื่องไอ้นั้นด้วยนะ White Man's Burden อ่ะเฟิร์นเคยเห็นไหมลืมไปแล้วค่ะ White Man's Burden โอเค White Man's Burden เดี๋ยวลองดูนิดนึงเรามีเวลาประมาณ10นาทีบางคนมีภาษาที่แปลเป็นภาษาไทยด้วยนั่นเนี่ยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะโอเคอันนี้ดีกว่าโอเคเฟิร์นเห็นไหมเห็นค่ะโอเคเฟิร์นอ่านอันนี้ดีกว่าถึงเวลาเราจะได้รู้อาจารย์จะได้แบบอาจารย์อาจจะพูดถึงแหละเพราะพวกนี้มันอยู่ใน post colonial หมดเลยคือในเอาเข้าจริงๆพวกภาษาวรรณคดีใน post colonial มีอยู่เยอะมากจะเห็นว่า outline ที่เราดูตั้งแต่ตอนแรกกับแล้วอาจารย์ปรับไปปรับมาแต่ละคนอ่ะเอาเอกสารหรือเอาแนวความคิดมาสอนนั้นไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยนะใช่ไหมแต่ก่อนมีอะไรนะชิมามันดาไนโกชีมีชิเนอาชิบีมีอะไรเงี้ยแต่ตอนๆก็จะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆใหญ่ๆอ่ะเฟิร์นจะหลุดไปไม่ได้เลยจากคนเหล่านี้คือเอ็ดเวิร์ดซาอิดใช่ไหมสปิวักโฮมีบาบาแล้วเสริมมาก็จะมีรัดยาร์ดคิปลิงที่แบบเป็นอันนี้เป็นถือว่าเป็นโคโลเนียลนะในช่วงโคโลเนียลที่แบบเป็นเรสซิสมากๆอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็จะมีไอเนี่ยซาลมานรัชดีที่พูดถึงคนอินเดียที่เกิดในวันประกาศเอกราชอะไรเงี้ย Midnight Children เลยเนี่ยแต่ White Man Burden ก็เป็นเรื่องหนึ่งดูนะเฟิร์นลองอ่านดูนะ Take Up the White Man's Burden White Man Burden ก็คือเป็นเรื่องของภาระของคนขาวอ่ะคือคนดำอ่ะใช่คนดำหรือคนแบบเอเชียหรือคนอื่นอ่ะเป็นภาระของคนขาวหมดเลยอะไรเงี้ยอ๋อเหมือนว่าโคโลไนซ์เป็นภาระของคนขาวใช่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  send forth the best you breed นะฮะ send forth the best you breed ก็เหมือนก็ต้องส่งคนที่แบบดีที่สุดอ่ะ breed อ่ะ breed คือเผ่าพันธุ์หรืออะไรเงี้ยที่ดีที่สุดอ่ะไปเพื่อจะไปปลดปล่อยไปช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยส่งคน
go buy your son to exile to serve your captives need เขาบอกว่าไงson ก็คือลูกๆใช่ไหมเด็กใช่ไหมเอาแบบ young men ส่งขึ้นไปแล้วก็ไปอยู่ในที่ต่างถิ่นไป live in exile เพื่อไปค้นหาไปแสวงหาแล้วก็คนขาวคนขาวคนขาวเนี่ยคือตอนนี้บทความนี้มันจะเขียนเรื่องว่าคนขาวเนี่ยต้องเป็นต้องมีภาระที่จะปลดปล่อยช่วยเหลือคนดำหรือช่วยเหลือคนอื่นน่ะจากที่เขาคิดเองค่ะใช่ใช่ใช่เขาคิดเองแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยอย่างอังกฤษอย่างอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี โอเคคือในพารากราฟนี้เราจะเห็นแล้วว่าไอ้รัดยาร์ดคิปลิงพยายามจะแบบเร่งเร้าหรือปลุกให้คนอ่ะโอเคคุณส่งลูกมานะคุณส่งลูกมาส่งลูกมาต่อสู้มาอยู่ในที่เอ็กซายเพื่อที่จะแบบไปเซิร์ฟคนเหล่านี้ไปเซิร์ฟคนดำจริงๆไม่ใช่หรอก to serve your captives need captive ก็คือคนที่แบบอยู่ในดินแดนของถูกกักขังหรือถูกนั่นอยู่จริงๆไม่ใช่หรอกจริงๆจะมาเซิร์ฟคนในบ้านคุณเองนั่นแหละที่คุณไปเอาเปรียบเขาอะที่คุณไปเอาชนะเข้ามาto wait in heavy harness on flutter folk and why your new caught sullen people half devil and half child มันต้องอ่านแบบนี้ให้เป็นจังหวะนะแล้วพอมันสีฟ้าน่ะเฟิร์นเห็นสีฟ้าอยู่ทางขวาไหมค่ะอันนั้นแหละคือความหมายของมันเพราะว่าเราอ่านโพมแล้วมันเราอาจจะไม่เข้าใจไงว่าคืออะไรใช่ไหม the young white men will be honest like horse awaiting the beck and call of an unreliable nearly savage people who have just been captured like prizes in a contestThe beck and call of an unreliable คือโดยเขาเรียกอะไรโดยภาพรวมก็คือว่าไอ้คนขาวที่เป็นคนแบบเด็กหนุ่มอะไรแบบนี้นะก็จะถูกใช้ไปในลักษณะเหมือนที่แบบเป็นม้านะครับเพื่อไปเซิร์ฟคนเหล่านี้ไปเซิร์ฟ savage people แล้วก็ต่อมา half devil and half childhalf-devil and half-child ก็คือ the same people are not human adults but both childlike and evil เขาบอกว่าคนเหล่านี้เป็นไม่ใช่เป็น human ที่เป็นผู้ใหญ่นะไม่ใช่คนที่แบบมีสติปัญญาที่เป็นผู้ใหญ่แต่เป็น both childlike and evil เป็นใครนะเป็นเหมือนเด็กอะแล้วก็เป็นปีศาจด้วยอ่านยากจริงไอ้ poem ของยาเนี่ยเดี๋ยวนะเอาแค่เป็นว่าเราเข้าใจเรื่องโดยรวมๆก็พอเดี๋ยวแป๊บ take up the wise man burden have done with childish days the lightly proffer laurel the easy ungrudge praise นี่มันจะคล้องกันมาดูคอลัมน์ตรงนี้ Come on, speakers again implore the presumed white audience to perform the difficult task ก็คืออยากให้คนขาวอ่ะช่วยลุกขึ้นมาต่อสู้แบบนี้อะไรเงี้ย This duty will require patience and restraint ภาระอันนี้ต้องใช้ความอดทนและความมุมานะมากถึงแม้ว่าคนที่เขียนนะหรือ speaker เนี่ยอาจจะคิดว่าคนขาวมีเหตุผลที่จะมีเหตุผลที่จะรู้สึกภูมิใจเมื่อเปรียบเทียบกับคนชาติพันธุ์อื่นๆคนเผ่าอื่นภูมิใจเรื่องอะไรคะภูมิใจเรื่องความยิ่งใหญ่กว่าเรื่องความแบบเป็น white supremacy เป็น white เป็นความเหนือกว่าของคนขาวแต่ก็จะต้องไม่แสดงออกถึงความภูมิใจนั้นเพื่อที่จะได้
เข้าไปปกครองหรือเพื่อที่จะได้เข้าไปจัดการเขาได้ดีไงถ้าเกิดคุณแสดงอาการว่าคุณยิ่งใหญ่กว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อฟังคุณเพราะนั้นคุณต้อง restrain from showing the pride in order to govern well คุณจะต้องไม่แสดงออก The wise must also use plain and honest language ใช่ไหมคนขาวจะต้องใช้ภาษาที่ภาษาง่ายๆและภาษาที่เป็นภาษาที่ดูเหมือนจะซื่อสัตย์นะฮะเพื่อที่จะได้ให้คนเหล่านี้ให้คนที่ถูกปกครองเหล่านี้เข้าใจได้ง่ายมากขึ้นก็คือเพื่อที่จะปกครองเขาได้ง่ายนั่นแหละ All this นี่สำคัญและรัตยาพูดว่า the easy and grudge praise นี่ไหม comes now to search your manhood do all the thankless years co-edge with dear bored wisdom the judgmentof your peer ไปดูนะถึงแม้ว่าอันเนี้ยจะไม่ได้เป็นประโยชน์สำหรับคนขาวเลยนะแต่เป็นประโยชน์สำหรับคนเหล่านั้นที่เราปกครองอะไรเงี้ยคือคนขาวเนี่ยอย่าไปแสดงอาการว่าคุณมีความยิ่งใหญ่กว่าเพราะนั้นคุณต้องพยายามอดทนที่จะไม่แสดงความยิ่งใหญ่แบบนี้ออกไปเพื่อจะได้ปกครองได้ดีขณะเดียวกันเองคุณก็ต้องใช้ภาษาที่มันฟังดูง่ายเพื่อที่คุณสามารถที่จะปกครองเขาได้ง่ายเขาจะได้เข้าใจคุณแต่อย่าลืมนะอะไรนะฮะก็เข้าไปหมดเลยใช่แต่อย่าลืมนะว่าที่เราทำไปเนี่ยไม่ใช่ประโยชน์ของเรานะเป็นประโยชน์ของเขาเองคิดดูพูดมันพูดขนาดนี้มันยังบอกว่าเป็นประโยชน์เขาเองอ่ะรัดยาร์ดคิปลิงเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยในการสร้างความเป็นเรซิสในการสร้างความเป็นคนขาวเกิดขึ้นแล้วมีคนไม่ชอบเขาไหมคะก็เดี๋ยวนี้พอเราอ่าน post colonial ใช่ไหมพอเราอ่านเราเข้าใจเอ็ดเวิร์ดไซส์เรากลับไปอ่านรัดยัดคิปลิงเราก็จะไม่ชอบกันแล้วแล้วคนก็จะมีคือทั้งกระบวนการในช่วงอาณานิคมอ่ะวรรณกรรมอาณานิคมก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์หมดเพราะว่าอาณานิคมไม่เหยียดแต่เขาแค่เอามาซัพพอร์ตนะคะเขาเฉยใช่แต่อย่าลืมว่าไอคนเหล่านี้มันก็เนื้อหาทั้งหมดมันก็ไปซัพพอร์ตความเป็นโคโลเนียลไงทำยังไงจะให้ปกครองอยู่ได้อย่างชอบธรรมอะไรเงี้ยโอเคเหลือ5นาทีพอแล้วเหลือเฟิร์นไปเตรียมตัวเรียนฮะจะมีคนเกลียดเขาหรือเปล่าที่ไม่ชอบเขาแล้วแบบว่ามาแอดแท็กเขาอะไรเงี้ยเหมือนที่ใครนะโดนอะไรเงี้ยเอ็ดเวิร์ดแต่อินดิปอร์ตตอนท้ายๆอ่าฮะเขามีการคือมันมี2แอดแท็กนะแอดแท็กนึงคือแอดแท็กแบบมันนอกคือไม่ชอบก็แบบไปเผาหนังสือเขาไปโจมตีเขานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแอดแท็กแบบนึงที่แบบเหนือกว่าแต่ว่ามันมีผลได้มากกว่าคือแอดแท็กทางวิชาการอ่ะอย่างเช่นที่เอ็ดเวิร์ดไซด์เขาทำชี้เห็นว่าไอ้พวกวรรณกรรมพวกนี้มันมีผลต่อความเลวร้ายของมนุษย์ยังไงอะไรเงี้ยทันคือว่าคุณไปสร้างความชอบธรรมในระดับสร้างวาทกรรมเนี่ยมันอันตรายมากแต่ถ้าเกิดคุณคิดลิงเขาเลยคือทุกคนทุกอย่างเลยต่างเขียนที่ต้องเขียนใช่ไม่มีอันไหนไม่มีค่ะก็โดยวิธีคิดโดยตัวของเขาแล้วเขาเรสซิสอยู่แล้วเพราะเขาจะเขาจะไม่ได้พ้นเรื่องนี้อ๋อเข้าใจแล้วใช่ไม่หรอกที่หนูอ่านพอรู้แล้วว่ามันเป็นตามเรซิสต์หนูแค่งงแต่ว่าทำไมต้องไปอยู่ในป่าทำไมต้องมีรันแม่หนูงงตอนนี้ยังโอเคไหมคะงงได้ใช่เดี๋ยวลองเอาแค่เปรียบใช่ลองดูไปเรื่อยว่าอาจารย์มีประเด็นอะไรที่นำเสนอเราอีกเราจะได้แบบเก็บมาคุยกันแต่เพื่อนหนูใช่ไหมคะว่าสังคมอินเดียคือเหมือนอยู่ในป่าสภาพเหมือนอยู่ในป่าที่ร้านหลังอะไรพวกนี้หรือเปล่าใช่มันก็รวมไปภาพทั้งหมดเลยคือขอพระเจ้าได้โปรดดูแลเขาเพื่อให้เขาผ่านพ้นผีหาซาตานอะไรแบบเนี้ยมันก็บรรยายสภาพที่แบบโอ้โหโคตรเรสซิสอะไรหนูพอเข้าใจแล้วค่ะหนูงงแค่2คือแบบหนูเข้าใจค่ะแต่ว่านาคิดว่ารัดยาร์ดคิปลิงเนี่ยโดยวิธีการเขียนหรือโดยเจตนาของเขาเราคาดเดาไม่ยากแต่โดยภาษาของเขาว่ายากแต่พออ่านเป็นที่คนอื่นเขาanalyze มาแล้วมันก็ไม่ยากใช่เราก็พอเข้าใจไงใช่แ
ก็ประมาณนั้นหนูพอเข้าใจแล้วค่ะนะค่ะได้โอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะไปเชียงใหม่นะไม่ได้สอน